ก็ผมคิดว่าทีนี้พอดีทาง Documentary Club ก็ตั้งชื่อว่าเมืองละครเนาะก็คือไอ้ตัวเมืองเนี้ยซึ่งในมุมมองผมเองนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันไม่ได้พูดเรื่องความเป็นละครซะทีเดียวเนาะมันพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนเนี้ยของเมืองเนี้ยที่มันไม่มีอำนาจในการกำหนดความเป็นไปของตัวเองได้เพราะมันมีอะไรนะปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าตัวชุมชนเนี้ยการเมืองเศรษฐกิจและอื่นๆที่เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมืองเล็กๆแห่งนี้แต่เพราะมันเล่าผ่านการเล่าการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านการเกิดขึ้นตั้งอยู่และกำลังจะดับไปของละครที่ทำกันมานานนมซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้จริงๆดูหนังเรื่องนี้นึกถึงหนังอีกเรื่องนึงนะคือเรื่องซินีมาปาราดิโซจริงมันไม่คล้ายกันหรอกแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอิตาลีเหมือนกันนะครับที่มีโรงหนังเป็นความบันเทิงเพียงแห่งเดียวในอดีตแล้วเมืองเมืองมันเปลี่ยนไปเพราะสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเปลี่ยนโรงหนังมันก็ตายไปอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะมันเรื่องมันมีมากกว่านี้ทีนี้ผมก็เห็นว่าเนี่ยหนังนี่มันก็เล่าให้เห็นถึงตั้งแต่ต้นนะไอ้ละครของเมืองเนี้ยมันก็เมืองเล็กๆแห่งนี้ในชนบทในทัสคานีเนี่ยซึ่งทัสคานีก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังมากมายนะครับเริ่มแรกถ้าดูตอนที่เขาย้อนอดีตให้ฟังใช่ไหมครับเริ่มแรกละครมันก็เหมือนเป็นเพียงความบันเทิงหนึ่งเดียวในชุมชนน่ะที่เขาเล่นละครแบบแต่งตัวหรูหราที่เขาใช้คำนี้นะเมืองนี้ไม่มีโรงหนังด้วยถ้าเทียบกับเรื่องซินีมาปาราดิโซเมืองนั้นยังมีโรงหนังและเป็นเมืองใหญ่กว่านี้อันนั้นหนังก็เป็นความบันเทิงของเมืองอันนี้ก็คือละครนี่แหละเป็นความบันเทิงของเมืองแต่ละครมันก็เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปเมื่อมันเกิดเมื่อช่วงปีเท่าไหร่44ในหนังเรื่องระบุช่วงนาซีเยอรมันและช่วงฟาสซิสต์ของในพลฟรังโกที่เข้ามาอะไรล่ะฮะมาใช้อำนาจกระทำต่ออีกเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งมันมีการลุกขึ้นตอบโต้ของชาวบ้านในยุโรปเยอะแยะไปหมดนะในทุกๆประเทศด้วยนะครับละครมันก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือของการไม่ใช่เป็นเครื่องมือของการโต้ตอบเนาะในสุดมันเป็นเครื่องมือมันเป็นอะไรนะฮะมันเป็นเครื่องมือของการบอกเล่าความทรงจำหรือบันทึกความทรงจำของคนรุ่นนั้นนะคนที่รุ่นที่เขาต่อสู้กับพวกฟาสซิสต์และเยอรมันอาจจะมีรัสเซียด้วยก็ได้แต่ละครมันเลยเราจะเห็นว่ามีแต่คนรุ่นนั้นนะคนผู้ใหญ่มากแก่แล้วที่ยังจะผูกพันอยู่กับละครเพราะว่าละครมันทำหน้าที่เก็บความทรงจำที่พวกเขามีร่วมกันไว้ผ่านการทำละครเล่นละครแล้วมันก็เขาพูดถึงกันเลยนะและละครมันก็เชื่อมร้อยความเป็นชุมชนของกลุ่มคนเหล่านี้คนรุ่นผู้ใหญ่แต่ในที่สุดวันหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ความทรงจำชุดเดิมๆมันไม่คนรุ่นใหม่รุ่นลูกหลานก็ไม่ได้มีความทรงจำชุดเดิมกับคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหล่านี้แล้วแล้วเขาก็มีช้อยส์อื่นในชีวิตของเขาเข้าเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์ใหม่ของยุโรปคือฟุตบอลผมมองว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะมันเป็นหลายอย่างฟุตบอล anyway ก็คือนั่นแหละผมคิดว่ามันผมมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเนี่ยชุมชนเล็กๆอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ในอดีตก็มีเรื่องอำนาจทางการเมืองต่อมาก็มีเรื่องเศรษฐกิจที่มันเล่าผ่านการอยู่และการจากไปของละครในเมืองแห่งนี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าผมเปิดประเด็นกว้างๆไว้ยิ่งก่อนก็อยากจะฟังเอาเบิร์ดก่อนละกันแล้วในฐานะนักละครพวกเรามีนักละครมาในที่นี่หลายคนเนี่ยก็อยากจะชวนแชร์ด้วยแต่อยากจะให้สองท่านบนนี้ลองแชร์กันเชิญเบิร์ดครับครับก็คือสำหรับในมุมของละครนะฮะก็มองเห็นกระบวนการของคนทำงานในชุมชนซึ่งเราก็สำหรับในบ้านเรามองในบ้านเราเนี่ยเราก็จริงๆแล้วก็มีบางชุมชนที่พยายามจะเล่าเรื่องของตัวเองนะฮะอย่างเช่น อย่างที่ขอนแก่นก็จะมีคณะหมอลำหุ่นเทวดาซึ่งใช้หุ่นกระติบในการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนของอีสานของอะไรเงี้ยโดยที่ให้คนในชุมชนเนี่ยมาทำงานร่วมกันแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ในชุมชนอะไรอย่างนี้นะครับอย่างมองในชุมชนนี้ดูแข็งแรงเหลือเกินสามารถทำได้มาเป็นแบบ 40-50 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าชุมชนค่อนข้างที่จะแบบเรียกอะไรอ่ะสามารถคือมีพลังมากทีเดียวที่จะให้ตัวเองสามารถเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยได้มาเป็นเวลา50ปีในมุมของละครแล้วเนี่ยนอกจากว่าเราเห็นว่าเป็นโปรดักชันเราจะเห็นกระบวนการในการทำงานของเขาซึ่งหนึ่งมันเป็นอิสระมากทุกคนมีโอกาสได้พูดทุกคนมีโอกาสได้แชร์ในสิ่งที่เราอยากจะพูดแล้วก็มองเห็นว่าในทุกๆปี
ละครมันเป็นคล้ายๆเป็นสื่อสำคัญเลยที่ทำให้คนมีโอกาสได้แชร์ได้แชร์กันจริงๆในมุมของคนทำละครผมว่าคือถ้าบ้านเรามีกันทุกชุมชนเนี่ยเราก็จะมีเรื่องเล่าที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเราก็จะเป็นสกุลช่างของแต่ละชุมชนของแต่ละตำบลเนี่ยเราก็จะมีความหลากหลายแล้วก็มีสิ่งที่สามารถเมื่อคนมาดูละครแล้วสามารถที่จะนำความคิดจากแต่ละชุมชนไปแชร์ต่างมุมต่างๆได้อีกนะก็เอาเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนนะสั้นจังครับแค่นี้ก่อนนะเอาได้เอาประมาณนี้ทีนี้ถามต่อนิดนึงก่อนก็ได้ก่อนจะไปที่พี่ตั้มก็คือว่าอันนี้เบิร์ดก็มองในแง่ที่ว่ามันเป็นกระบวนการนะที่เหมือนว่าการทำละครของชุมชนนี้มันเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนได้เอาประเด็นที่อยู่ในความอะไรนะคิดคำนึงความสนใจหรือความกังวลซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาใช่ไหมฮะที่ว่าเราจะพูดเรื่องสนุกกันบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยนะก็เป็นปัญหาก็เอามาแชร์กันแล้วก็สร้างเป็นละครขึ้นมาทีนี้ถ้ามองในแง่ลองนึกจินตนาการเพราะหนังก็ไม่ได้พูดหรอกว่ามันเป็นยังไงก็คือว่าเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าใครคือคนดูแน่นอนณจังหวะหนึ่งคนอื่นมาดูคนที่อื่นมาดูนะแล้วเบิร์ดคิดว่าในละครลักษณะเนี้ยสำหรับคนดูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมคืออันดับแรกก่อนผมว่าคนในชุมชนต้องดูก่อนคือพอคนในชุมชนได้ดูเนี่ยผมว่ามันก็มีการพูดคุยกันมีการเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากในหนังเนี่ยเขาก็เลือกให้เราดูใช่ไหมฮะว่าคนในชุมชนพูดอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อคนดูแล้วก็คนทำเนี่ยก็เท่ากับเป็นคนดูด้วยดังนั้นในขณะนั้นเขามีการพูดคุยมีการเขาเรียกอะไรมันมีการสื่อสารแล้วก็การตั้งคำถามมาตลอดเวลาว่าชุมชนต่อไปของเราจะเอายังไงหรือแม้กระทั่งชุมชนนะตอนนี้ที่มีเกสต์เฮาส์หรืออะไรที่มันมาตั้งวันเนี้ยละครมันก็ได้พูดถึงแล้วมันก็สามารถแสดงถึงพลังที่มันเป็นพลังอำนาจที่มันเกิดขึ้นในละครนั้นนะให้กับคนในชุมชนได้พูดสื่อหรือแม้กระทั่งคนที่ทำเกสต์เฮาส์เองก็น่าจะเป็นคนดูด้วยแม้กระทั่งคนอื่นๆที่เข้ามาดูในละครเรื่องนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะเห็นว่าจริงๆแล้วโลกทั้งใบเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านละตรงนี้ได้ยังไงคือถ้ามองในมุมของคนดูผมว่าทุกคนทั้งเป็นนักแสดงทั้งเป็นคนดูมันเป็นคนดูไปมันเป็นสลับกันทั้งตัวนักแสดงนะครับอันนี้ขอแชร์ที่เคยไปทำที่ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่รังสิตนะฮะเคยไปทำงานในชุมชนนะในชุมชนลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือว่าปัญหาของชุมชนนั่นก็คือหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านหนึ่งศตวรรษนะฮะตรงรังสิตเขากำลังถูกไล่รื้อแล้วก็จะมีบ้านอยู่เพียง7หลังเท่านั้นที่เหลืออยู่ซึ่งคนข้างนอกหรือแม้แต่เทศบาลเนี่ยก็จะหันกลับมามองว่าบ้านทั้ง7หลังเนี่ยเป็นสลัมแล้วก็ดูไม่สวยเอาเลยนะครับแต่คนในชุมชนทั้ง7หลังเนี่ยบีลองบ้านหลังนี้ไม้ทุกแผ่นกระดานทุกอันหรือแม้กระทั่งชีวิตที่มันมีอยู่ในนี้มันมีชีวิตมากแต่คนอื่นไม่รู้ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชุมชนแล้วก็ไปทำงานร่วมกันนะฮะมีนักศึกษาไปทำงานด้วยก็คือว่าเราเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน ก็คือเราไปรู้เลยว่าบ้านแต่ละหลังมันเป็นยังไงบ้างบ้านหลังที่หนึ่งเป็นอาม่าหัวม่าน่ารักมากทำก๋วยเตี๋ยวทำเส้นเองอร่อยมากแบบเชื่อว่าคือถ้าใครมีเพื่อนเนี่ยสามารถเลี้ยงได้เพราะก๋วยเตี๋ยวถูกมากนะฮะถูกมากเลี้ยงได้ทั้งห้องอ่ะนะฮะอาม่าก็จะภาคภูมิใจในเส้นก๋วยเตี๋ยวของตัวเองมากแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองอย่างมีความสุขบ้านอีกหลังนึงก็เป็นบ้านที่ทำขุยช่ายนี้เป็นขุยช่ายแห่งความรักเพราะว่าเป็นขุยช่ายสีชมพูก็เป็นอาม่าอาคงอีกคู่นึงก็มีชีวิตอยู่นะครับมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำขุยช่ายแล้วก็รักกันเอาไอ้คุยชาเนี่ยมาจากการล่องเรือมาจากที่อื่นแล้วก็มาใช้ชีวิตที่ชุมชนนี้อีกบ้านหลังหนึ่งก็มีเรื่องราวที่แบบว่าเคยได้ยินเสียงเพลงของหม่อมหลวงพวงร้อยเพราะว่าเขาเคยมาแต่งเพลงที่ริมน้ำนี่เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นบ้านของหม่อมหลวงบัวอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครอบครัวเพลิดเพลินมีความสุขอีกบ้านหลังนึงเป็นโกดังใหญ่ซึ่งมีวิถีชีวิตของการทำงานพวกการหาปลาหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำอะไรตรงนั้นนะฮะทุกบ้านแต่ละหลังเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องตัวเองมากนะฮะแล้วอยากจะสำคัญที่สุดคืออยากจะเล่าเรื่องให้เทศบาลดูว่าไอ้ที่เทศบาลเนี่ยจะมาไล่รื้อทั้งหมดทั้ง7หลังเนี่ยคุณเคยเห็นมุมนี้บ้างไหมเคยถามชาวบ้านนี้บ้างไหม
นะครับในขณะที่เราทำละครกันเนี่ยก็จะมีแม่โคในข้างหลังมาตักก็เริ่มละเริ่มไล่หรือแล้วเพราะที่นี้มันก็จริงๆที่ทรัพย์สินนะนะฮะก็จะเริ่มไล่เริ่มอะไรละชาวบ้านก็เป็นอหิงสามากก็คืออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็อยากจะพูดมากแล้วก็มีโอกาสไปทำงานร่วมกันแล้วให้ชาวบ้านมาแชร์ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะคืออยากจะพูดเรื่องอะไรอาม่าอากงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาม่าอากงคงไม่มีโอกาสได้มาเล่นละครหรอกเพราะว่าหนึ่งก็อาม่าอากงก็อาจจะไม่ใช่เป็นนักแสดงนะฮะแต่เราก็ทำไงได้ให้เรื่องเล่าของอาม่าอากงมีโอกาสได้พูดจริงๆหลังจากนั้นก็มีกระบวนการทำละครเลยกันไปก็เล่าเรื่องพูดถึงเรื่องเรือลำหนึ่งรู้สึกผมเรื่องในหงแซ่เตียวกับเรือมรณานะฮะเรือลำนี้ก็จะมารับบ้านแต่ละหลังไปแล้วก็บ้านแต่ละหลังมีโอกาสได้พูดแล้วคนดูเนี่ยซึ่งหนึ่งก็จะเป็นเด็กๆที่ข้ามที่เดินผ่านทะลุชุมชนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปโรงเรียนชื่อโรงเรียนโชคชัยทุกคนไม่เคยเห็นเลยว่าบ้านเจ็ดหลังนี่มันมีชีวิตยังไงหรือแม้กระทั่งคนในชุมชนบางคนที่มาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆอาม่าคนนี้โอ้โหเขาโคตรมีความสุขเลยอ่ะที่แบบทำบะหมี่อร่อยมากเลยอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากความอร่อยแล้วมีชีวิตอีกอะไรเงี้ยทุกคนก็ได้มีโอกาสก็ได้ดูละครเรื่องของเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆบ้านทีละหลังบ้านหลังที่1หลังที่2หลังที่3หลังที่4หลังที่5แต่เรื่องเนี้ยมันเป็นลักษณะของละครชวนละครประเด็นศึกษาก็คือมันไม่ได้จบตรงที่ว่าละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราเห็นบ้านหลัง7หลังแล้วเนี่ยแล้วเราจะยังไงกันต่อวะเมื่อมันกำลังจะหายไปอะไรเงี้ยฮะเหมือนในเรื่องนะฮะคือเทศบาลให้มาดูว่าติดงานเหมือนเป๊ะไม่มีเป็นจริงๆเป็นทุกที่นะฮะเวลาทำอะไรเทศบาลไม่มาดูแต่ว่าคนดูก็คือคนในชุมชนเด็กๆอนุบาลหรือแม้กระทั่งเขาเรียกคนนอกชุมชนที่มาอยู่ที่นี่แม้กระทั่งนักศึกษาเองซึ่งมาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกันว่าเฮ้ยแล้วชุมชนเนี่ยเราไปยังไงต่อก็มีการพูดคุยหลังจากนั้นนะฮะว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ชุมชนนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเสาร์อาทิตย์มันมีการเรียนรู้หรือมีการแบบเขาเรียกอะไรถ่ายทอดวิชาอย่างน้อยที่สุดก็คืออาม่าก็มีโอกาสเล่าเรื่องได้ทุกๆเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะก็มีการทำงานกันแบบนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็มีคอนกรีตตั้งบางบ้านเรียบร้อยแล้วก็อาม่าบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มันก็หมดลมหายใจไปเพราะว่าท้ายสุดปุ๊บเมื่อละครมันเล่นแล้วไอคนที่จะดำเนินต่อไปมันหลังจากนั้นมันมีอีกเยอะกระบวนการอีกเยอะที่จะทำให้มันมีชีวิตอยู่ต่อแม้กระทั่งเด็กๆเล็กๆเองอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคช่วงแรกมันอาจจะคึกคักแต่พอหลังๆมันก็อาจจะเบาบางลงไปวันนี้ก็ลองมาเทียบเคียงกับเรื่องที่เรามองเห็นในชุมชนนี้พูดถึงเรื่องคนดูใช่ไหมฮะผมคิดว่าถ้าละครที่มันเป็นทั้งกระบวนการแล้วก็เป็นทั้งโปรดักชันอย่างเงี้ยคนดูและคนเล่นเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันนะฮะหรือแม้กระทั่งคนดูที่ดูออกไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เล่นคนต่อไปครับโอเคขอบคุณมากเบิร์ดช่วงนี้เอาตรงนี้ก่อนเชิญพี่ตั้มครับคือช่วงที่เราผมคิดว่านะครับชุมชนเนี่ยมันมีคนพูดว่าทุกชุมชนจะมีเรื่องเล่าทำยังไงให้ชุมชนได้เล่าเรื่องแล้วให้เรื่องเล่านะกลับมาสร้างชุมชนอีกทีคือถ้าชุมชนได้แค่เล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่ามันไม่กลับมาสร้างชุมชนมันก็จะเจอกับภาวะแบบนี้สุดท้ายแล้วมันก็มีปัญหาว่ามันจะล่มสลายไปคือทั้งคณะละครทั้งชุมชนที่มีอยู่จริงที่เราเห็นในนี้นะครับมันเป็นคำถามสำหรับผมแล้วก็คนที่ทำงานเกี่ยวกับพยายามที่จะเอาศิลปะกับชุมชนเข้าไปสัมพันธ์กันว่าแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะทางออกมันอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าเอฟเฟกต์หรืออิมแพคของมันเนี่ยจริงๆมันคืออะไรเมื่อเราใช้เครื่องมือทางด้านศิลปะไปให้ชุมชนไม่ว่าชุมชนจะเป็นคนแสดงเองหรือมีคนข้างนอกเข้าไปช่วยนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องเล่าที่เขาเล่าออกมาผ่านเครื่องมือศิลปะต่างๆเนี่ยมันกลับมาแก้ปัญหาชุมชนยังไงกลับมาปกป้องกลับมาสร้างชุมชนได้ด้วยอะไรแล้วพลังของมันอยู่ที่ไหนคือถ้าจบอย่างในหนังเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าที่เขาก็เสียดสีตัวเองไม่มีคือผู้กำกับคนนี้รออีกคนนึงมาช่วยอยู่แต่ยังไม่เกิดคือเกิดไม่ทันอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าตอนท้ายคนนั้นก็จบว่ามันอีกหน่อยมันก็คงเป็นที่พักแต่กลับไปความหวังมันอยู่ตรงไหนอันนี้อันหนึ่งนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวอยากจะชวนทุกท่านคุยด้วยในประเด็นนี้นะครับอันที่สองคือผมคิดว่าละครที่อยู่ในหนังนะมันต่างกับที่เราเห็นกันอยู่อย่างเช่นในเมืองไทยเวลาพูดกับทำกับชุมชนเนี่ยมันมีความพยายามที่จะเอามาเรื่องเล่าของเราเป็นเรื่องเล่าแบบเล่าวิถีเล่าความเป็นมาเข้าไปสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนหาของดีแล้วมานำเสนอเพื่อรู้สึกว่าจะได้แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งหรือแข็งแรงโดยอาศัยเครื่องมือทางศิลปะออกมาแต่ในละครเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยซึ่งภาสกรน่าจะพูดได้ดีกว่าผมมันไม่ใช่การเอาข้อมูลของชุมชนมาเล่ามันเอาทัศนคติของคนที่อยู่ในชุมชนมาเล่าต่อสิ่งที่เขาเจอมันถึงมีละครเรื่องนี้ที่ทำให้เขาต้องแตกแยกกันมันไม่ใช่เล่าเรื่องสวยงามที่ทุกคนชุมชนมาปลูกกันแต่เขาเล่าเรื่องทัศนคติของเขาที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ชุมชนก็ได้รับผลกระทบด้วยเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันทำให้คนในชุมชนต้องมามีส่วนร่วมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมันเป็นกระบวนการนึงที่สร้างความเป็นพลเมืองให้กับชุมชนนั้นแล้วผมคิดว่าคนที่มาดูในหนังเรื่องนี้คนที่แห่กันมาดูเขาก็คงไม่ได้มาดูว่าอันนี้สวยหรือว่าเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนยังไงแต่มันก็อยากรู้ว่าไอ้คนที่มันอยู่ในชุมชนนี้ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่กำลังจะล่มสลายไปเนี่ยทุกปีอ่ะเขาคิดอะไรเขาอยากจะแสดงทัศนคติเขายังไงออกมาซึ่งเบื้องหลังมันเท่าที่เราเข้าใจนะครับคนรุ่นที่ทำอันนี้เขาผ่านประวัติศาสตร์อย่างที่เขาเล่าเขาต่อต้านนาซีอยู่ในป่าถูกล้อมป่าถูกอะไรมามันคงติดตั้งกระบวนการอะไรบางอย่างให้กับคณะละครชุดนี้หรือชาวบ้านในชุดนี้ให้มันมีพลวัตในการทำละครออกมาในเชิงทัศนคติได้ซึ่งจริงๆแล้วในเมืองไทยก็มีนะครับอย่างเช่นผมคิดว่าอย่างพวกหนังตะลุงหรืออะไรในสมัยรัฐบาลเผด็จการใช่ไหมครับมันก็ถูกดัดแปลงมาเพื่อจะสื่อสารทัศนคติของคนในชุมชนต่อเรื่องปัญหาเผด็จการต่อเรื่องประชาธิปไตยต่อเรื่องถูกคนจากส่วนกลางมาปกครองซึ่งคนก็ตามดูสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยด้วยเพราะศิลปะเองก็เป็นที่มายึดอิงอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยอยู่แล้วกระบวนการละครในหนังก็เป็นประชาธิปไตยทีนี้คำถามที่อยากชวนคุยจริงๆด้วยก็คือว่าแล้วในเมืองไทยเนี่ยกระบวนการทางศิลปะไม่ใช่แค่ละครอย่างเดียวเนี่ยทำยังไงให้มันถึงจะสามารถทำให้เรื่องเล่ามันมีพลวัตทางด้านความทัศนคติทัศนะทางด้านการแลกเปลี่ยนและเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยมันถึงจะครีเอทหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็อันที่สองที่เห็นจากหนังเรื่องนี้ซึ่งมีเป็นคำถามมากกว่าต้องมาช่วยกันคุยอันที่สามที่หนังไม่ได้แสดงให้เราเห็นว่า30 ปีมาเนี้ยแล้วคนดูเข้ามาจากไหนรู้เรื่องยังไงทำไมแห่กันมาดูไม่น้อยนะที่เราดูในหนังเนาะถ้าเป็นบ้านเราจะทำอย่างนี้ได้หรอใครจะมาดูใช่ไหมครับอย่างของเบิร์ตจัดหรือของใครจัดหรือพวกเราจัดเนี่ยมันยังมีจริงๆแล้วหนังไม่ได้พูดถึงแล้วเราก็ไม่รู้แต่สิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราเห็นว่าใน30 ปีนั้นน่ะมันคงมีกระบวนการในสิ่งที่เรียกว่าสร้างผู้ชมด้วยสร้างผู้ชมผ่านทัศนคติที่เขาสื่อสารออกไปแล้วมันถูกผูกโยงกันให้รู้สึกว่ามีความเห็นที่อยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันปีต่อไปเขาก็มาอะไรประมาณแบบนี้คือซึ่งในเมืองไทยเนี่ยไอ้กระบวนการสร้างผู้ชมเนี่ยมันเหมือนขาดหายไปเราทำได้แต่โฆษณาแต่เราไม่สามารถใช้กระบวนการละครเราละคืนกลับไปให้ผู้ชมนี่หมายถึงทั้งคนในชุมชนเองและคนข้างนอกเนี่ยมาเป็นเนื้อเดียวกันในการที่จะสร้างวัฒนธรรมทั้งการวิจารณ์วัฒนธรรมที่วิพากษ์วัฒนธรรมที่อยากจะออกไปประท้วงหรือออกไปอะไรก็แล้วแต่ในกรณีที่มันเป็นปัญหาหรือออกไปเพื่อจะยืนหยัดในตัวเองทั้งระหว่างผู้ชมและผู้ละครด้วยผู้สร้างละครเองด้วยซึ่งเราเห็นว่าในหนังนะมันทิ้งคำถามให้ผมนะครับประมาณ3 คำถามนี้ที่อยากจะชวนคุยด้วยประมาณครับผมจะแชร์ตรงนี้ต่อจากพี่ตั้มนิดหนึ่งก็ได้ผมคิดว่าในเรื่องผู้ชมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นไม่รู้จะมองถูกป่ะเดี๋ยวอาจจะชวนกันแชร์กันแล้วนะว่าคือผมเข้าใจว่าในเรื่องในยุโรปเนี่ยไอ้การไปดูละครมันเป็นสภาวะปกติการไปดูละครเวทีมันเป็นสภาวะปกติเพราะมันมีอะไรนะฮะมันดูทำละมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานในเชิงวัฒนธรรมของยุโรปรวมทั้งละครเนี่ยมันถูกทำให้เกิดกันอะไรนะฮะ
appreciate รู้จักละครไปดูละครกันมาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นการไปดูละครในยุโรปไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดละครเวทีนี่นะครับแต่ว่าละครเวทีเมืองไทยมันไม่ได้ถูกจัดวางในแบบนั้นเนาะตั้งแต่ณห่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ละครที่โดยสถาบันศาสตร์ทำละครเวทีสมัยเราหกละครฝรั่งมาแปลหรือเขียนบทละครเองมั่งก็เล่นดูกันในหมู่ชนชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ละครร้องในยุคเฉลิมไทยมันก็เป็นอะไรลักษณะนั้นผมคิดว่าแต่ว่าอันนี้พูดถึงละครนะไม่ได้พูดถึงศิลปะการแสดงในแง่อื่นนะละครที่เป็นละครหรือแม้แต่นี่อย่างเนี้ยที่ผมเพิ่งกลับไปโปแลนด์เพิ่งกลับมาเนี่ยในหมู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีโรงละครทั้งสองโรงเมืองมันเล็กมากเลยนะมันมีโรงละครสองโรงโรงหนึ่งเป็นโรงละครหุ่นโดยเฉพาะอีกโรงหนึ่งก็เป็นโรงละครเวทีโรงหุ่นนี่ก็คือทาร์เก็ตคือเด็กการไปดูละครของเขามันเป็นสภาวะปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต่อเนื่องมายาวนานเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับแล้วมันก็ถูกเอาเข้าไปอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นมันมีสิ่งนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยในแง่ผู้ชมในแง่หนึ่งผมว่ามันมีประเด็นนี้อยู่เนาะอันที่สองผมคิดว่าผมก็อันนี้ตีลองคิดต่อเองเหมือนกันว่าผู้ชมเหล่านี้เป็นใครหรือแม้แต่เมื่อกี้อยากจะชวนคุยต่อเดี๋ยวชวนเลยก็ได้เนี่ยว่าเรื่องที่มันพูดกันในละครเนี่ยคิดว่าผู้ชมไม่รู้เหรอรู้แล้วจะพูดอีกทำไมแล้วทำไมคนจริงๆมาดูสิ่งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วเบิร์ดคิดว่าไงในฐานะนักละครมันเหมือนเป็นการไฮไลท์วันนั้นคือละครทุกเรื่องมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วมันยิ่งจริงเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันยิ่งถูกไฮไลท์เนี่ยมันสร้างพลังมันสร้างสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวันนั้นได้ผมว่าการที่จะทำละครสักเรื่องนึงเนี่ยแล้วพูดถึงเรื่องที่มันคนรู้กันอยู่แล้วเนี่ยมันชวนเกิดประเด็นการถกเถียงเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกอย่างเรื่องเนี้ยผมไม่รู้ว่าเนื้อในละครที่มันพูดถึงเรื่องไอ้เกสเฮาส์หรืออะไรที่มันมาขนาดแล้วอยู่เกสเฮาส์ก็หายไปใช่มั้ยฮะมันก็ร้างไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันคนในชุมชนมันคงจะพูดกันประมาณนึงแล้วว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะมาเปลี่ยนแปลงบ้านเราใช่ไหมฮะพอมันผูกไฮไลท์ปุ๊บเนี่ยมันก็มีพลังที่มันเข้มข้นขึ้นน่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือวันนี้มันถูกการลุกขึ้นสู้ฮะก็คือผมมองอย่างนั้นฮะพี่ตั้มคิดว่าไงในมุมในประเด็นนี้ละครมันก็พูดเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้วน่ะเอาข้อจริงน่ะ แล้วทำไมยังต้องมีมันอยู่แล้วมันทำหน้าที่อะไรไปต่อได้เนี่ยผมคิดว่าละครถึงแม้จะพูดเรื่องที่รู้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้พูดด้วยภาษาที่รู้อยู่แล้วต่างกันตรงนี้ครับคือถ้าพูดที่รู้อยู่แล้วแล้วก็นั่งคุยกันต่อหน้าแต่ละครทำหน้าที่เอาสิ่งที่รู้อยู่แล้วมาถ่ายทอดอีกภาษาหนึ่งโดยกลวิธีอีกแบบนึงซึ่งภาษาเนี่ยเป็นภาษาทางศิลปะซึ่งภาษาทางศิลปะมันมอบการถกเถียงให้เราด้วยมอบการแลกเปลี่ยนให้เราด้วยมอบสิทธิที่เราจะชอบและไม่ชอบมีความเห็นกับมันได้แต่ถ้าเป็นภาษาเราคุยกันแบบนี้ครับมันอาจจะชกหน้ากันได้อะไรในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วตอนนี้ครับแต่ว่าอย่างแต่ว่าละครเนี่ยมันทำให้เราต้องถกเถียงกันที่ถึงแม้ละครเรื่องเกี่ยวกับไอ้บ้านแกคราวเราจะจบด้วยแตกแยกแต่เขาไม่ได้มาฆ่าฟันกันใช่ไหมครับเขาไม่ได้มาแบบเขาก็ยังอยู่ร่วมชุมชนกันอยู่ผมว่าการละครพูดถึงที่รู้อยู่แล้วด้วยภาษาที่เป็นศิลปะมันได้มอบเวทีอันเวทีแห่งเสรีภาพและการถกเถียงคืนมาให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมกับมันและรวมทั้งคนดูด้วยซึ่งนี่เป็นกระบวนผมคิดว่ามันเป็นพลังของภาษาศิลปะที่สำคัญยิ่งเมื่อมันมาทำกับชุมชนมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มัน normal แต่ว่ามันพิเศษมากจึงไม่เป็นสิ่งธรรมดาที่พิเศษแต่มันกลายเป็นสิ่งพิเศษที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาส่วนนิดนึงนะครับเวลาเราทำละครเนี่ยโดยเฉพาะคนในชุมชนทำละครด้วยเนี่ยมันจะมีสมาธิในแต่ละบทบาทของคนทำละครเช่นสมมติว่าคนในชุมชนทำเรื่องเสื้อผ้าสมมติว่าคนเขาทำเองการเย็บเสื้อผ้ากันทักร้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำสมาธินะแล้วสมมติเสื้อผ้าตัวละครตัวนี้จะพูดอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้มีการพูดคุยกับตัวเองอันนี้แชร์เพิ่มนะฮะอันนี้ผมไปทำที่ดอยถนนนะครับดอยถนนเนี่ยมันเป็นวัดหนึ่ง เป็นวัดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเนี่ยเอาอิฐเอาทุกอย่างเกิดขึ้นจากชาวบ้านไม่ใช้แมคโครเลยสักอย่างหนึ่ง
วัดเนี่ยเป็นวัดพุทธนะฮะแต่ว่าคนในชุมชนก็มีกะเหรี่ยงมีกะเหรี่ยงแล้วก็มีคนที่ทำงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ละครมันไปช่วยให้คนที่สองฝ่ายเนี่ยที่มันไฟมาตลอดอย่างกะเหรี่ยงกับเจ้าที่อุทยานมาไฟมาตลอดซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันไอ้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานก็คือคนกะเหรี่ยงนี่แหละซึ่งไปทำงานที่ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะแต่ทีนี้มองหน้ากันไม่ได้เพราะว่าคนนึงเป็นฝ่ายปราบปรามเป็นฝ่ายอีกคนนึงเป็นฝ่ายทำงานอยู่ในป่าอย่างเงี้ยคือวันนั้นจริงมีพระเป็นพระที่อยู่ที่นั่นท่านเป็นทำงานชุมชนเหมือนกันนะฮะท่านก็คิดว่าเฮ้ยอยากจะทำละครอยากทำละครคิดว่าไอ้ละครเนี่ยมันน่าจะทำให้คนในชุมชนมันคุยกันได้นะอันนี้ท่านนิพานะฮะนิพานะฮะก็พอดีเราก็ไปเป็นลูกศิษย์ที่นั่นแล้วก็บอกมีอะไรผมช่วยได้ก็ช่วยนะครับก็เลยไปช่วยคนชุมชนนะฮะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ย ซึ่งเป็นคนแก่เนี่ยนะฮะช่วยหาเสื้อผ้าทำละครกันแล้วก็หาวิธีว่าเสื้อผ้าแบบนี้นะเสื้อแบบนี้เสื้อขาวต้องเป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็เสื้อแบบสีๆในคนแต่งงานแล้วแล้วก็ประเด็นทั้งหมดเนี่ยก็เอาเรื่องเล่าจากชุมชนนั่นแหละมาพูดกันก็มีเรื่องช้างอยู่ตัวนึงเป็นช้างหางกุดซึ่งแบบว่าเวลาที่ชาวกะเหรี่ยงมาที่นี่เขาไม่มีเงินไม่มีอะไรสมัยฮาริบุญชัยพวกนั้นนะฮะเขาเลยเอาช้างเนี่ยมาแลกผืนดินที่นี่มาแล้วเรื่องเนี้ยผมเวลาคนฟังแล้วของขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานหรือว่าคนที่เป็นกะเหรี่ยงทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีโอกาสได้ทำละครเรื่องนี้ด้วยกันใช้เวลาประมาณสัก7วันนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องตอนท้ายด้วยพูดถึงเรื่องกะเหรี่ยงเจ้าที่อุทยานที่มาไฟกับคนในชุมชนมีซีนที่เขามาเจอกันแล้วมันเป็นละครเงาแล้วกระบวนการของพระอาจารย์เก่งมากท่านก็บอกว่าเนี่ยให้เจ้าที่อุทยานมาใส่ชุดกะเหรี่ยงแล้วก็เหรี่ยงมาใส่ชุดเจ้าที่อุทยานแล้วก็มาเป็นซีนละครแล้วก็มาเจอกันในตอนท้าย7วันนั้นน่ะทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็คนในชุมชนคุยกันอันเนี้ยผมว่าอย่างที่พี่บอกพี่ตั้มบอกว่ามันมีกระบวนการมีกลยุทธ์มันมีความละมุนละไมมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันช่วยให้คนไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันในบางทีที่มันไม่เคยได้พูดครับอีกอันหนึ่งผมว่าเรื่องคนดูนะพี่ตั้มไอคนดูที่มาดูเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่ผมก็คาดเดาว่าเขาก็เป็นคนที่เผชิญกับสิ่งเดียวกันอยู่นั่นแหละเขาอาจจะมาจากชุมชนอื่นเมืองอื่นแต่ว่าคนที่นั่นมันก็คงเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในลักษณะเดียวกันเขามาดูละครของที่นี่อย่างน้อยมันก็เขาก็สามารถเขาก็คงจะบอกตัวเองได้ว่ากูไม่โดดเดี่ยวไอ้สิ่งที่กูต้องเผชิญอยู่ทุกวี่วันเนี่ยไอ้หมู่บ้านนี้มันก็เผชิญไอ้หมู่บ้านนั้นมันก็เผชิญอยู่นะก็อาจจะเป็นได้นี่ก็อาจจะทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขามาดูแล้วรู้สึกว่าเกิด solidarity บางอย่างเกิดความเป็นพวกพ้องบางอย่างที่เผชิญกับปัญหาเดียวกันเผชิญกับอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่ก็เป็นไปได้อ่ะทีนี้อยากทำเชิญผู้ชมบ้างดีกว่านะท่านใดอยากจะแชร์ครับในประเด็นไหนก็ได้นะฮะที่เกิดขึ้นหรืออยากจะตอบสิ่งที่ตั้งคำถามขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเชิญได้เลยครับเดี๋ยวจะมีไมโครโฟนเดินไปหาอาจารย์ชลประคันมีชุดอยากจะแชร์หน่อยไหมครับไหนที่สุดเนี่ยเชิญอาจารย์จริงๆลึกที่สุดก็อยากจะฟังคนอื่นก่อนนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็โอเคตายคนแรกก็ได้ก็จริงๆก็ชื่นชมมุมมองของทั้งสองท่านนะฮะที่ขึ้นมาแล้วก็มาพูดถึงแล้วก็ประสบการณ์ของเบิร์ดของอะไรต่างๆนะแล้วก็ผมชอบที่พี่ตั้มพูดว่าเขาเล่าเรื่องเดิมเนี่ยในอีกวิธีหนึ่งแล้วผมก็อยากจะโฟกัสไปเลยอีกวิธีหนึ่งมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของทักษะนะฮะก็ทำไมเราดูโขนดูพระไพมณีดูลิเกดูอะไรต่างๆนั่นก็เรื่องเดิมๆนี่แหละนึกออกไหมแต่มันไม่ใช่ตรงนั้นไงมันไม่ใช่ไอ้เรื่องเดิมตรงนั้นนะฮะตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่า interpretation หรืออะไรแล้วก็แล้วแต่ผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็ไปดูนางเอกอะ
เพราะนางเอกมันจะเอาอยู่ได้ผมไปดูถูกต้องไหมแล้วคราวนี้ส่วนผมจะไปได้อะไรจากinterpretation นั้นผมว่าเป็น by product แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น จึงอยากจะบอกว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องแก้รูปแบบกับเนื้อในออกไปนะฮะคือที่โรงละครเนี่ยเขาพยายามจะเล่าเรื่องที่มีเนื้อในที่มันแข็งแรงก็คือเรื่องของเองหรืออะไรต่างๆนะครับแต่กระบวนการในการพัฒนารูปแบบเนี่ยผมว่ามันยังขาดตอนมันเลยแล้วรูปแบบเนี่ยคือตัวยั่งยืนนะเพราะว่าเนื้อในมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีรูปแบบใช่ไหมคือคณะลิเกที่ดีคลายไปก็เพราะว่าลูกหลานไม่เอาต่อแล้วชาวนาไม่ทำนาแล้วก็เพราะว่าลูกหลานมัวแต่เป็นเกษตรจะมาทำนาไม่เป็นหรือเปล่ามันไม่มีกระบวนการที่จะพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้นนะรูปแบบในที่นี้ก็คือว่าอ้าวทำไมไม่มีดนตรีล่ะแผนดนตรีส่งลูกไปเรียนดนตรีออกมาหรือเปล่ามันอ้าวทำไมไม่มีคนแม่งเน้นเรื่องบัลเล่เลยฉันจะเต้นบัลเล่หรือว่าจะมีละครใต้มายของยุโรปโดยเฉพาะยิ่งอิตาลีนี่นะครับแต่มันไม่มีกระบวนการนี่ก็เหลือแต่ไอ้ผู้กับแก่ๆชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วซึ่งแล้วใช่แล้วก็พยายามที่จะว่ากันว่าด้วยเรื่องกระบวนการด้วยการฟังนะฟังคนเอาคนมาอะไรมาโยนควรจะพูดจะเล่าอะไรอะไรต่างๆนานาต่างๆนานาทั้งหลายแหละก็เราก็จะพบรูปแบบเดิมๆจากซีนาริโอเก่าๆนึกออกไหมฮะซีนาริโอเก่าๆเราก็จะเห็นรูปแบบเดิมๆเราก็ไม่ได้เห็นพิเชษกัดชื่นโผล่มาจากมุมนี้หรืออะไรต่างๆนึกออกไม่เห็นตัวประดิษฐ์ภาษาทองลำลิเกออกมาในต่างๆนานาให้มันผมว่าตรงนี้มันปัญหาที่เป็นตัวที่จะหวือหวาที่จะทำให้มันเกิดความพลวัตนะฮะพลวัตที่ว่าไปแล้วมันก็เป็นตัวที่จะบอกว่านี่ไงเรื่องเดิมของเราเนี่ยมันสามารถเล่าใหม่ได้แล้วก็เราฉลาดแล้วก็โอ้ with this new interpretation นึกออกไหมมันก็สามารถที่จะon top ออกไปได้ตรงนั้นได้แต่ดูแล้วเนี่ยผมก็หนังเรื่องนี้ผมดูแล้วผมชอบมากเลยนะผมก็สารคดีอันนี้นะต้องใช้คำนี้ผมชอบมากเลยคือไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่ามันก็โดนนะมันโดนหลายดอกนะประโยคหลายประโยคซึ่งโอ้โหพูดออกมาปุ๊บมันเด็กๆก็รู้สึกพวกเราก็โดนกันหลายคนนะใช่ไหมนะพวกเรานักการทำละครทั้งหลายแหละพวกนักทำละครทั้งหลายก็จะโดนกันหลายคนส่วนใหญ่ก็ว่าด้วยเรื่องของอะไรคนที่จะมามีส่วนร่วมมาช่วยได้จนกระทั่งเราตัดสินใจว่าเราจะพึ่งตัวเองแล้วไม่พึ่งใครแล้วใช่ไหมแล้วเราก็พบความสุขกับมันจนได้เพราะกราบได้ต้องไปพึ่งเทศมนตรีอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่เคยมานะฮะมันก็ไม่ได้มีกระบวนการพยายามที่จะทำอะไรที่มันหวือหวาในต่างนานาพูดว่าก็เปลี่ยนไปคนใหม่มาก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นกระบวนการที่มันให้มันยั่งยืนได้เพราะนั้นความยั่งยืนมันก็ต้องปฏิบัติภาวนามันถึงจะยั่งยืนได้มันต้องมีกระบวนการปฏิบัติภาวนามันต้องเป็น institution ใช่ไหมฮะและหรือว่าเป็นสำนักหรืออะไรสักอย่างที่มีกระบวนการในการส่งต่อกลเม็ดเด็ดไฟอะไรไปแล้วก็ชอบเห็นแล้วผมก็ได้เห็นสัจธรรมอะไรหลายอย่างที่มันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะแล้วก็เห็นปัจจัยของความ decline นะเราก็เปรียบเทียบกับอะไรได้หลายอย่างเช่นอภิหารที่ทำ7นะมันประชุมกันเขาก็ไม่ได้หมั่นประชุมกันน่ะนึกออกว่าแต่ตัวใครตัวมันมากเลยไม่พร้อมใจกันมาไม่พร้อมใจกันทำนึกออกมั้ยไอ้สิ่งที่เคยทำไว้ดีแล้วก็ล้มเลิกไปนึกออกมั้ยฮะไอ้เพราะนั้นไอ้ตามหลักธรรมที่มีอยู่โอ้โหตัวเออใช่แล้วมันก็ดีคลายจริงๆมันก็ผมก็เลยหันไปบอกว่าเฮ้ยเรารีบไปเถอะก่อนที่มันจะล่มสลายไปดูมันจริงๆนึกออกมั้ยไปดูมันให้เห็นกับตาเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วอย่างน้อยจะได้ฟีลลิ่งอันนี้มาผมก็คงเอาแค่นี้ก่อนดีไหมครับผมโอ้ยดังจังไม่นี้ขอบคุณครับอาจารย์ท่านอื่นครับอยากแชร์อยากให้แชร์อยากให้แชร์มีเราหลายๆพวกเราหลายๆคนทำงานในเรื่องนี้อาแจ๋คือต่อไปก็จะเป็นการเรียกชื่อเลยนะคนรู้จักคงพูดในแง่ของเรื่องว่าทำไมเราถึงต้องไปดูละครที่เรารู้ประเด็นอยู่แล้วครับข้อหนึ่งที่เคยได้เจอกับตัวเองก็คือว่าคนที่เขาทำละครที่มาจากตัวเองอ่ะ
นอกจากเรื่องความงามแล้วมันมีความจริงมากๆอยู่ด้วยแล้วเราก็จะรับไอ้ความจริงอันนั้นอะอย่างบางพื้นที่มันมีปัญหาแล้วก็คนที่มีปัญหาเขามาเล่าเรื่องของเขาอะแล้วเราก็เหมือนกับถ้าเราอ่านข่าวเราก็จะรู้สึกประมาณนึงแต่ว่าพอคนที่เป็นตัวจริงๆมาพูดความทุกข์ยากของเขามาพูดถึงเรื่องปัญหาของเขาให้เราอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกกับส่วนมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับเป็นกับที่มันมาสัมพันธ์กันก็เลยรู้สึกว่าละครมันไปช่วยอันนี้ในแง่คนดูใช่ไหมแต่มองในแง่คนดูใช่ไหมทำไมเราถึงต้องไปดูละครที่มันเปลี่ยนทำไมเราถึงต้องไปดูละครที่เขาบอกว่าเราไปดูประเด็นโอเคแอนน้องๆมรดกใหม่คืนนี้ใครอยากแลกเปลี่ยนกันครับสะท้อนหน่อยครับว่าอันดับแรกก็บอกว่าชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับชอบคือผมไม่ได้ชอบในส่วนของกระบวนการที่เขาเล่าเรื่องหรืออะไรต่างๆแต่สิ่งที่มันชอบมากคือมีความจริงของคนที่ทำละครเป็นชุมชนอยู่ในนั้นเยอะมากที่เราเห็นปัญหาแล้วเรามองออกมาเฮ้ยมันมีรีเฟกอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่อยากจะพูดของหนังเรื่องนี้มากๆเลยในส่วนของประเด็นของมันคือผมคิดว่าอะไรที่มันทำเป็นแค่กิจกรรมอย่างหนังเรื่องนี้เขาพูดถึงละครที่เขาทำมันเป็นกิจกรรมประจำปีในช่วงนี้แต่อะไรที่มันเป็นกิจกรรมมันจะไม่สามารถส่งต่อยอดให้คนได้จริงเพราะถึงเวลาหนึ่งมีกิจกรรมที่สนุกกว่านั้นเยอะแยะสำหรับยุคสมัยมีจากเด็กที่เป่าแซกโซโฟนอยู่ดีๆคาดหวังว่าจะมาก็ขอไปเตะบอลดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยกิจกรรมให้มีสิทธิ์เลือกมากมายเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นอะไรที่มันขาดไม่ได้เพราะตอนนี้คนที่รู้สึกว่ามันขาดไม่ได้มีแต่คนรุ่นแก่ๆรุ่นคนที่ผูกพันกับมันมาปัญหาของมันคือแล้วเราจะส่งต่อความผูกพันนี้ได้ยังไงส่งต่อให้เห็นว่ามันจำเป็นนะมันจำเป็นอะคืออย่างเราไปดูหนังเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันดีจังเลยมันโดนจังเลยมันมีอะไรแล้วเราจะส่งต่อมันยังไงทีนี้เราจะบอกต่อคนอื่นยังไงเหมือนกันกับเราเห็นปัญหาแล้วเราลงไปเผชิญกับปัญหาแต่เราลงไปเพื่อทำกิจกรรมอะไรบางอย่างมันก็เพียงแค่ทำให้ปัญหามันฉายออกมาแล้วก็วูบหายไปแล้วปัญหาก็ยังดำเนินต่อไปอยู่เรื่อยๆอยู่งั้นนะครับผมว่าสิ่งที่มันจำเป็นมากที่หนังเรื่องนี้สอนเราสะท้อนเราคือให้สิ่งที่เราทำอยู่ระวังเป็นเพียงแค่กิจกรรมครับอันนี้ก่อนนะครับพูดแทนหน่อยไหมต้มด้วยเตรียมตัวไว้จริงๆอยากฟังคนที่ไม่ได้ทำละครคุยด้วยครับเราคิดว่าก็อยากอยู่เหมือนกันเพราะวันนี้ energy คนดูเรามีคนทำละครอยู่หลายคนแต่ไม่เชื่อว่าวันนี้มีผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นคนทำละครบ้างดูเสร็จแล้วมองเห็นประเด็นอะไรหรือจะมองมันในฐานะที่มันเป็นหนังเลยก็ได้นะไม่ต้องมาแตะความเป็นละครก็ได้มีไหมครับก่อนเรียนเชิญเลยครับเชิญครับนี่ครับพอดีก็เข้าทำละครด้วยนะครับแต่ก็เห็นมุมอื่นผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเหมือนจะเลสประเด็นเรื่องละครแต่จริงๆเป็นตั้งคำถามเรื่องของชุมชนมากกว่าว่าชุมชนจะอยู่หรือไปผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแตะอยู่สองสามประเด็นคือประเด็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ cultural management เรื่องหนึ่งว่ามันจะบริหารวัฒนธรรมนี้อย่างไรให้มันยังคงอยู่เพราะว่าละครมันทำมา50ปีแล้วมันไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมแล้วมันกลายเป็นวัฒนธรรมไปเลยอีกอันนึงคือเรื่องของ creative economy เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการพอละครเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคนในชุมชนมันมีส่วนได้ส่วนเสียกันเยอะแต่ผมคิดว่าอยากจะขยับประเด็นเรื่องว่าแล้วตกลงแล้วชุมชนแบบนี้มันจะอยู่ได้อย่างไรแม้ว่าวัฒนธรรมมันจะแข็งคือว่าธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมประดิษฐ์มันเป็นว่าทำที่คนในชุมชนสร้างขึ้นมาถึง50ปีแล้วเนี่ยขนาดว่าทำมันแข็งขนาดนี้เนี่ยท้ายสุดกระแสของรัฐกระแสของสังคมมันก็ไม่เอื้อให้ชุมชนมันคงอยู่ได้ผมคิดว่าตัวละครไม่ได้เป็นปัญหาแต่ผมคิดว่าประเด็นในเรื่องของกระแสเทรนด์ที่มันเข้ามามันเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าเรื่องนี้เพียงแค่ละครกลายเป็นเครื่องมือที่เอามาเล่าเรื่องเล่าผ่านละครเชิญต่อเลยครับใครอยากเช็ค
เอาฟังตุ้มดีกว่าตุ้มผู้ซึ่งทำงานกับชุมชนป้อมมหาการมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็เยอะแยะไปหมดเนาะศิลปะแขนงต่างๆก็ใช้มองเข้าไปสู่หนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพี่ทัศน์คะบอกอย่างตรงไปตรงมามาไม่ทันดูหนังเลยค่ะมาถึงตบมือหนังจบแล้วโอเคจบอาเชิญน้องทางนี้เลยครับครับผมครับผมในความคิดของผมนะครับหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นละครที่รักษาไว้เพราะว่าคือมันไม่มีวัยรุ่นเลยที่มันไม่มีวัยรุ่นอย่างพวกแบบเด็กๆที่เล่นละครในเรื่องนี้เลยมีแต่คนแก่เท่านั้นที่เล่นแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าพุ่งกับเขาอยากจะให้แบบว่าคืออยากจะรักษาเรื่องราวของเมืองนี้ไว้ผมได้ความคิดอย่างนี้นะคืออยากจะรักษาเรื่องราวของเมืองนี้ไว้แล้วทีนี้จะทำยังไงก็คือเขาอยากจะน่าจะเล่าให้ลูกเขาฟังมากกว่าน่าจะให้ลูกเขาอยากให้ลูกเขาทำต่อมากกว่าอันนี้ผมได้ความคิดแบบนี้นะเขาก็อยากให้ลูกเขาทำต่อแต่ลูกเขามาทำเกสเฮาส์เพราะเขาบอกว่าอะไรนะการท่องเที่ยวคืออนาคตของเมืองนี้โอเคใครอยากแชร์ต่ออ่าด้านหลังครับอาจจะไม่ได้แชร์เกี่ยวข้องกับตัวหนังนะคะเออไม่เป็นไรบางประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองพาเด็กไปเรียนรู้มาค่ะเป็นว่าทำพื้นที่เรียนรู้พื้นที่หนึ่งก็คือเปิดกิจกรรมกับตัวโรงเรียนใส่น้ำบางประกงค่ะคราวนี้เนี่ยเขาก็เจอปัญหาที่พี่พาดพูดเลยค่ะว่ามีเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวมากมายค่ะซึ่งมีการศึกษาด้วยแล้วก็มีฐานะทางสังคมที่ดีด้วยแหละแต่ทุกคนก็ทิ้งหมู่บ้านออกไปก็เหลือเพียงแค่คนแก่คนเฒ่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็รอวันที่ชุมชนจะสูญหายอะค่ะถึงนี้ขนาดเดียวกันแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนอะมันมีเรื่องเล่ามากมายค่ะมีความทรงจำเยอะไปหมดเลยแต่มันไม่รู้ว่าจะหยิบจับความทรงจำเหล่านั้นนะคะมาสร้างคุณค่าไงกับคนข้างนอกขนาดเดียวกันเนี่ยปัญหาคือว่าเราพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องของการของคนนอกด้วยแต่มันเรื่องภายในชุมชนด้วยเหมือนกันค่ะมันเหมือนกับเป็นชุมชนที่มันแบ่งตรงกลางอะค่ะมันมีแค่คนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็คนเด็กๆเลยแต่คนที่จะมารับไม้ขับเคลื่อนงานมันต่อมันไม่มีอยู่อะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ลมหายใจที่มันมีมันก็คือลมหายใจที่แบบทุกคนอยากรักษาพื้นที่อะแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่นี้มันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะคนตัวที่มันสืบต่อมันหาไม่ได้อีกแล้วอะค่ะแล้วก็เรื่องประเด็นนี้ก็เป็นสำคัญเหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็ไปเรียนรู้ที่บางปะกงมาแล้วก็พบภาพว่าพอเราไปดูไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนของบางปะกงอะค่ะ6-7พื้นที่ต่างๆอะมันมีมิตินี้หมดเลยค่ะความโรยราของผู้คนที่มันหายไปอืมโอเคฮูกจะพูดยังพูดได้ใช่ไหมจริงๆชอบที่เมื่อกี้พี่ตั้มคุยเรื่องเราเวลาเราเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนทำละครเนี่ยทำเพื่ออะไรกันใช่ไหมครับกันเพียงแค่เล่าเรื่องของตัวเองสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาหรือว่าใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นโปรเซสเราถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเครื่องมืออย่างละครอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วเราจะเปิดโอกาสให้สื่อมาทำหน้าที่แทนได้หรือเปล่าเพราะว่าพอมาถึงเด็กรุ่นหนึ่งกระบวนการทำละครนี่ต้องมาซ้อมกันแบบว่ายาวนานต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกจริตเขาแล้วอาจจะต้องการสื่ออื่นในการที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องของตัวเองบอกเล่าปัญหาหรือว่าใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองคนนอกเพราะว่ากระบวนการแบบละครก็เลยเห็นในพื้นที่ของเมืองเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับเวลาหนึ่งจริงๆแต่ผมชอบคำโค้ดหนึ่งที่บอกว่าบางทีเราก็ติดอยู่ในกับดักละครของเราเองเพราะว่าเราก็ติดกับเครื่องมือว่าเราเชื่อว่ามันจะเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนแต่จริงแล้วมันอาจจะถึงวันหนึ่งก็ต้องยอมให้เครื่องมือทำหน้าที่นั้นต่อแล้วก็มันเป็นประเพณีไปแล้วก็จริงแต่มันก็มีประเพณีใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นจากคนรุ่นต่อไปแต่ถ้ามันยังฟังก์ชันอยู่มันก็อาจจะมีเครื่องมือใหม่ที่มันส่งต่อบทบาทหน้าที่ของงานศิลปวัฒนธรรมมากกว่าตัวละครโอเคมันมีประเด็นหนึ่งนะอ๋อเชิญครับน้องจะพูดปะเอ่ยเอาเปล่าเหรอหรือว่าจะพูดมันมีประเด็นหนึ่งคือคำว่ามันมีคำหนึ่งนะคำที่มันปรากฏซึ่งไม่รู้ภาษาอิตาเลียนอันเดิมมันคืออะไรคำว่าออโต้ดราม่าออโต้มันก็คืออะไรด้วยตัวเองนะทำด้วยตัวเองก็คือทำละครด้วยตัวเองก็คือลุกขึ้นมาเล่าเรื่องตัวเองแต่เป็นการเล่าผ่านละครนะในทางสังคมศาสตร์มันมีคำว่าอย่างพวกในเชิงชาติพันธุ์วรรณะออโตเอธโนกราฟีพวกนี้มันคือการพูดถึงอำนาจของผู้เล่านะ
กติส่วนใหญ่นะในชั้นศึกษาเชิงมนุษยวิทยานักมนุษยวิทยาเข้าไปศึกษาชุมชนนั้นชุมชนนี้แล้วก็เอามาเล่ามันก็มีคำนักวิชาการบางพูดบางคนก็บอกว่าอะไรนะการพูดแทนคนอื่นเนี่ยด้วยเจตนาที่ดีนี่แหละการพูดแทนผู้อื่นด้วยความหวังดีด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยในทางหนึ่งมันก็คือก็สะท้อนถึงการว่าการสะท้อนว่าเจ้าของเจ้าตัวเองเนี่ยมันไม่มีอำนาจในการจะพูดเรื่องของตัวเองดังนั้นออโตเอสโตกราฟีมันจึงเป็นสะท้อนถึงอำนาจในตัวเองที่สามารถจะพูดเรื่องของตัวเองให้ออกมาแต่ประเด็นนี้มันเป็นละครออโตดราม่าที่เขาใช้คำนี้นะก็คือว่าเล่าเรื่องตัวเองมันเป็นอำนาจของเจ้าของเรื่องที่จะเล่าเรื่องตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาเล่าเรื่องของเขาทีนี้คนดูมันก็จะตื่นเต้นเพราะว่าในความเป็นดูละครเวทีนี่นะที่มันเหมือนสัมภาษณ์วิทยุอะไรสักอย่างเหมือนที่ตัดคลิปเสียงแล้วเขาเล่นเรื่องของตัวเองเหรออะไรเงี้ยมันคือมันก็อาจจะเป็นความประหลาดที่หนึ่งที่มันดึงดูดให้คนเข้ามาดูเพราะว่าละครเวทีในโลกยุโรปมันก็คืออะไรฮะไปดูนักแสดงที่เป็นนักแสดงที่เล่นในโรงละครเล่นละครซึ่งไม่ใช่เรื่องของเจ้าตัวเป็นบทละครที่มาจากนั่นจากนี่อะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยอาจจะเป็นความน่าสนใจในการที่ดึงดูดให้คนเข้ามาดูด้วยว่าเฮ้ยเขาพูดเรื่องตัวเองว่ะเขาเล่นเองด้วยนะคนในหมู่บ้านเล่นเองเขาเล่าเรื่องตัวเองพูดเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ในบริบทนั้นมันอาจจะทำให้ดูน่าสนใจก็ได้มันก็เลยมีคนเข้ามาเนาะนะครับผมคิดว่านี้อย่างกรณีคำว่าออโต้ดราม่าเนี่ยเบิร์ดมองว่าไงบ้างไหมฮะยังมีมุมมองต่อไปยังไงในมุมของคนทำละครมันก็มีมุมที่ตัวเองอยากจะเล่าเรื่องตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพูดถึงละครประยุกต์แล้วกันเพราะว่าละครประยุกต์มันมุ่งไปสู่คนดูซึ่งเฉพาะกิจเฉพาะตัวมากเช่นสมมติว่าคนดูอยากจะเล่าเรื่องตัวเองที่อัดอั้นตันใจหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องตัวเองเลยเช่นเบิร์ดยกตัวอย่างก็ได้อย่างกรณีที่เบิร์ดไปช่วยกระเป๋าทำกับเด็กลูกผู้ใช้ลูกแรงงานข้ามชาติที่มหาชัยอันนั้นก็เรื่องตัวเองเลยนะคือเรื่องของเด็กเขาเองใช่ไหมล่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กที่ไม่มีสัญชาติเลยแม้กระทั่งสัญชาติพม่าของตัวเองเลยเพราะว่าเป็นเด็กไร้รัฐเด็กไร้รัฐไม่มีสัญชาติใดๆเลยคือเด็กก็อยากจะพูดเรื่องตัวเองแต่ไม่มีโอกาสที่พูดหรือว่าไม่รู้จะพูดยังไงคือพอละครเข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ใช้เสียงของตัวเองนะฮะคืออย่างเด็กๆพม่าเนี่ยเริ่มต้นจากที่เราได้โจทย์จากอาจารย์เปาก่อนเพราะว่าเขาจะทำเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเด็กซึ่งไอ้สิทธิเด็กนี่มันก็กว้างพอสมควรแล้วเราเองเราก็คิดว่ามันเราไม่อยากให้ตัวเราเองเป็นคนตีความอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดถึงว่าเด็กๆอยากจะพูดอะไรก่อนคราวนี้พอเด็กๆพูดแล้วเนี่ยมันก็เราเปิดโอกาสให้พูดเด็กๆพูดถึงเรื่องความฝันของตัวเองทันทีเลยซึ่งแบบเฮ้ยโหนี่มันออโต้ดราม่ามากเพราะว่ามันด้วยตัวเองเพราะว่าพอจะพูดถึงเรื่องตัวเองถึงอันอยากพูดถึงเรื่องอะไรเขาอยากพูดถึงเรื่องความฝันซึ่งไอ้ความฝันของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมันเป็นความฝันที่แบบน่าสนใจมากบางคนอยากเป็นแรปเปอร์อย่างเงี้ยฮะเพราะว่าทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังเพลงแล้วก็อยากเล่าเรื่องแรปเปอร์ของตัวเองบางคนอยากเป็นนักบัลเล่บางคนอยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเขามีโอกาสได้พูดตัวเองแล้วเนี่ยก็จะพูดผ่านเพลงที่เขาสนใจแม้กระทั่งร่างกายท่าทางอะไรอย่างเงี้ยพอละครมันมีโอกาสได้ทำมีโอกาสได้ร้อยเรียงภาพในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเห็นออโต้ดราม่าของเขาเพราะว่าอย่างที่ทำมหาสมุทรสุดขอบฝันเนี่ยเราเป็นเพียงแค่คนช่วยเขาเลือกมากกว่าว่าแบบไอ้ตรงเนี้ยมันน่าสนใจนะหรือแม้กระทั่งละครที่เขาต่อกันมันเป็นนิทานเนี่ยเป็นนิทานที่แบบมันเป็นนิยายเขาเรียกแฟนตาซีที่แบบแฟนตาซีมากอะเช่นแบบว่าตัวเองเนี่ยกำลังพายเรืออยู่นะพอพายเรือไปเนี่ยก็มีแบบโหฝ่าฟันคลื่นต่างๆในขณะนั้นเองก็แบบว่าอีเรือนี่ก็แตกพอแตกเสร็จปุ๊บก็แบบไปติดเกาะซึ่งเกาะเนี่ยมีปีศาจตัวหนึ่งที่มันจะคอยแบบทำร้ายพวกเราแล้วก็พูดถึงว่าแล้วอยู่ในเกาะจะทำยังไงมันก็พูดถึงเรื่องที่เขาอยากจะมีบ้านซึ่งแบบบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่ไม่มีใครทำร้ายเขาบ้านที่เขาสามารถที่จะแบบเรียนหนังสือได้อันนี้ก็มาจากเสียงที่เขาอยากจะพูดเองแล้วก็พอสุดท้ายปุ๊บก็อีปีศาจนี่ก็พยายามจะลักพาตัวเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปต่อสู้กันพอไปต่อสู้กันก็เด็กก็ช่วยเหลือกันจนกระทั่งแบบว่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนะปีศาจเนี่ยก็จะมีใบไม้6ใบเนี่ยโปรยลงมา
และไอ้ใบไม้แต่ละใบเนี่ยเราสามารถจะขอพรได้แล้วพรของเขาแต่ละอันเนี่ยมันโหมันลึกซึ้งมากนะอย่างน้องคนนึงบอกว่าอยากจะอยู่กับน้องสาวของตัวเองอีกคนนึงอยากจะอยู่กับพ่อแม่อยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขอยากจะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนอะไรเงี้ยนี่ออโต้ดราม่าสุดๆอ่ะเพราะว่าเขาเล่าเรื่องของตัวเองแล้วสุดท้ายก็มีม้ายูนิคอร์นเป็นแบบเทลครับเป็นม้ายูนิคอร์นแบบพาเขาไปสู่มหาสมุทรสุดขอบฝันของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะนี้นะคือในแง่ผู้ชมก็คือผู้ชมที่ไปเล่นเนี่ยเป็นผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงพอสมควรเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นเด็กลูกหลานแรงงานพม่ามอญแล้วก็มีกัมพูชาด้วยเขาเห็นเวลาเขาสะท้อนนี่มันมหัศจรรย์มากเพราะว่าเขาเองเขาก็จะอยากสะท้อนฝันของตัวเองเหมือนกันไอ้ละครเรื่องนี้ก็ชวนให้เขาสะท้อนเรื่องความฝันของทุกๆคนนะฮะหรือแม้กระทั่งไปเล่นที่มอบุรพาเนี่ยเด็กๆที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยเองเนี่ยพอเห็นน้องพูดถึงเรื่องความฝันแล้วก็กลับมาย้อนคิดว่าตัวเองนะตอนนี้ที่เราเรียนหนังสืออยู่กูจะฝันอะไรดีวะอะไรเงี้ยครับก็ในมุมของคนดูก็คิดว่าเมื่อเห็นละครที่มันพูดถึงเรื่องตัวของเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะสะท้อนตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองอยากจะพูดอะไรต่อจากประเด็นของละครอันนั้นมั้งครับครับทีนี้อยากจะย้อนกลับมาประเด็นที่พี่ตั้มเปิดไว้นิดนึงนะครับมันเป็นประเด็นใหญ่มากนะคือที่พี่ตั้มเปิดไว้ตอนแรกเลยเป็นเชิงคำถามว่าเราอะไรนะชุมชนสร้างละครเนี่ยแล้วละครหรือชุมชนสร้างงานศิลปะขึ้นมาแล้วอีกงานศิลปะเช่นละครเป็นต้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาสร้างชุมชนต่อยังไงใช่ไหมอันนี้มีใครอยากแชร์ประเด็นนี้บ้างไหมฮะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่แน่ๆนี้เพื่อจะไล่ชวนคุยต่อเช่นของในเมืองไทยเนี่ยครับถ้าเราดูอย่างเช่นมะขามป้อมมะขามป้อมยุคนึงเนี่ยพยายามจะไปสร้างเยาวชนจากท้องถิ่นจากชุมชนทำทั่วประเทศเลยอยู่แล้วแต่ละพื้นที่ก็มีชื่อต่างกันไปดาวลูกไก่มะขามแก้วหรืออะไรต่างๆแล้วก็ดูเหมือนมีความหวังมากก็กลุ่มละครเยาวชนซึ่งเป็นเยาวชนในท้องถิ่นตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองเหมือนกันแล้วดูเหมือนว่ามันจะยั่งยืนต่อไปได้แต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เขาก็อยู่ได้แค่ 2-3 ปีแล้วมันก็หายไปเพราะอะไรอย่างเช่นบางคนไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เรียนอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับหรือว่ามะขามป้อมเองพอถอนตัวออกมาแล้วข้างในเขามีอะไรรองรับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นบทเรียนเท่าที่เรามองย้อนไปตอนนั้นมะขามป้อมอาจจะไม่ได้ทำในแง่ของกระบวนการกับชุมชนด้วยหรือไม่คือพอมาทำละครชุมชนมันต้องมีละครและชุมชนที่จะทำให้มันสามารถยั่งยืนต่อไปได้อะไรคือตัวที่มันทำให้มันไม่สามารถผูกโยงกันได้อันนี้ดูจากที่ในเมืองไทยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องว่าเราจะต้องพูดเรื่องตัวเราเองเสมอไปเราอาจจะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้เล่าของอาจารย์เตาถ้าพูดแต่เรื่องตัวเองแต่ไม่พูดความฝันตัวเองมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าเราพูดแต่เรื่องตัวเองเราใช้เครื่องมือศิลปะไปเพื่อพูดเรื่องตัวเองมันอาจจะขายได้ครั้งสองครั้งเพราะเขายังไม่รู้เรื่องเราแต่พอเราพูดเรื่องเราไปสัก3ครั้งเราจะน่าเบื่อแล้วตัวเราเองก็เบื่อตัวคนมาดูก็เบื่อมันไม่มีพลังกลับมาซึ่งถ้าผมเอาบทเรียนที่เราเอาเรื่องมาถามป้อเมื่อกี้มาจับกับคณะละครที่อยู่ในหนังครับเราไม่เห็นเขาใช้กระบวนการละครกับทั้งชุมชนจริงๆซึ่งมันมีหลายวัยเราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กมันเตะบอลเด็กมันก็คงมาอยู่ในฉากที่เตะบอลก็ได้ใช่มั้ยประมาณนี้หรือแม้แต่ไอเด็ก3คนที่มันนั่งดูตอนซ้อมอ่ะมันก็จับเข้ามาอยู่ในละครก็ได้ใช่ไหมหรืออะไรประมาณแบบนี้ถ้ามันมีกระบวนการที่จะทำทั้งชุมชนและคณะละครนี้มองเห็นว่ามันจะต้องมีอนาคตครั้นถ้ามีอนาคตมันก็ต้องทำกับคนอย่างเงี้ยอย่างครูช่างทำเนี่ยเด็กมันต้องเยอะแยะคือยังไงมันก็ต้องมีคนมาสานต่อแล้วไม่มีเราก็ไม่มีสิทธิ์บ่นถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเรายังอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่มองการสืบทอดไม่มองว่าเด็กอยากเตะบอลไม่มองว่าเด็กสนุกกับมือถือแล้วมันจะเข้ามาอยู่อินโวลตัวเองเข้ามาอยู่ในนี้ยังไงแล้วเขาอยากจะแสดงออกเป็นอย่างอื่นยังไงเช่นเขามาเล่นดนตรีก็ได้เขาไม่ต้องแสดงละครก็ได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับอันที่3คือบางทีมันเป็นเรื่องเข้านอกออกในครับมันมีเอ็กซ์คลูซีฟกับอินคลูซีฟคือบางทีเราไม่ได้ผมคิดว่ากระบวนการศิลปะมันเป็นกระบวนการถ่ายเทกันระหว่างทั้งคนไทยและคนนอกอยู่แล้ว
ทั้งในแง่ปัจเจกชนและทั้งในแง่ของชุมชนงั้นบางทีอ่ะถ้าละครเรื่องนี้ละครคณะนี้ครับในหนังนะถ้ามันอย่างที่มีคุณช่างว่าคือถ้ามีคนอื่นเข้าไปล่ะมีเรื่องของตัวเองโดยที่มีคนอื่นมองเราหรือว่ามองเราผ่านเครื่องมือศิลปะมันมีการเข้านอกออกในผมคิดว่าชุมชนมันจะมีชีวิตชีวากว่านี้นะแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ตายก็ได้ถ้าเขาเปิดตรงนี้ออกมาเพราะว่าในการทำให้ศิลปะมันกลายเป็นของเราอย่างเดียวอ่ะเป็นเจ้าของเกินไปอ่ะจริงๆแล้วมันผมเข้าใจว่ามันทำลายตัวเราเองด้วยแต่ตัวเองมันจะต้องทำให้มันเกิดเป็นประตูที่เปิดให้มีคนข้างนอกเข้ามาหาเราแล้วเราออกไปหาข้างนอกเพื่อที่จะเรียนรู้กันเพื่อที่จะสร้างภาษาใหม่ๆสร้างคำพูดใหม่ๆซึ่งตัวนี้จะทำให้ชุมชนมันมีชีวิตชีวางั้นชุมชนต้องเปิดไม่ใช่ปิดละครมันไม่ใช่เพื่อจะปิดชุมชนและให้คนมาดูละครต้องทำหน้าที่เปิดชุมชนออกไปให้คนนอกเข้ามาและเราก็ออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อให้ชุมชนมันเกิดการไหลเวียนของความรู้ของศิลปะแล้วมันจะได้พึ่งตัวเองได้ในความหมายนี้คือการพึ่งตัวเองได้ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธข้างนอกพึ่งตัวเองได้หมายความว่ามันสามารถจัดการเรากับข้างนอกในโลกสมัยใหม่ได้ยังไงซึ่งผมคิดว่าเครื่องมือทางศิลปะหรือละครมันทำหน้าที่นี้ได้อย่างไปทำกับอาจารย์ปอมก็พูดถึงความฝันเด็กไร้สัญชาติมันได้ตั้งคำถามใหม่ๆให้กับสังคมเพื่อที่จะไปข้างหน้าถ้าเราสามารถพัฒนาต่อไปได้เราก็เลยมองสำหรับเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วว่าเราจะต้องตัวศิลปะเองมันจะต้องเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับโลกภายนอกเชื่อมโยงคนในชุมชนระหว่างมุมต่างๆหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอย่างครูช่างหรือใครที่มีประสบการณ์เรื่องนี้น่าจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราเรื่องนี้หรือคนที่ทำงานชุมชนโดยตรงแบบตุ้มอะไรเงี้ยแล้วชุมชนป้อมมหาการก็เล่าเรื่องตัวเองอยู่เยอะนะใช่ไหมตุ้มแต่เล่าไปเท่าไหร่คนก็ใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วมันขาดอะไรไปหรือในกระบวนการตรงนี้ครับเพราะว่าป้อมมหาการเขาใช้เรื่องเล่าใช้พลังศิลปะใช้นู่นใช้นี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันขาดอะไรไปในกระบวนการตรงนี้งั้นคำว่าพึ่งตัวเองหรือปกป้องตัวเองมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ได้เล่าเรื่องตัวเองประมาณนี้นะครับเชิญครับ ผมก็ขออนุญาตสะท้อนถึงหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วผมชอบประเด็นของพี่ตั้มมากนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีคือจริงๆผมผิดหวังกับหนังเรื่องนี้นะทั้งที่ชอบนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมนึกว่าเขามาสร้างเมืองด้วยละครก่อนมาแต่ปรากฏว่าอ้าวชิบหายนะมันล่มสลายด้วยละครเลยก็ เลยค่อนข้างผิดหวังในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้จึงระดมว่าเอ้ยมันมีอีเวนต์สองสามอันที่เราตั้งใจจะไปดูอีเวนต์อื่นๆเนี่ยผมก็แบ่งกันไปดูเพราะคนเราเยอะที่มรดกใหม่ด้วยหรอกนะแต่อีเวนต์เนี่ยเฮ้ยเรามา as much as possible ให้มาดูกันเพื่อจะมาร่วมกันสร้างแต่ก็ไม่เป็นไรละโอเคเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันล่มสลายไปด้วยเหตุอะไรนะซึ่งเดี๋ยวแล้วอาจจะไม่ล่มก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันมีอะไรเยอะมากกว่าที่เราเห็นนะฮะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรเยอะมากจึงบอกว่าเราต้องไปดูแล้วว่ามันเป็นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่การที่มันตั้งอยู่มาตั้ง50กว่าปีได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนึกออกมั้ยถือว่ามันต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอะไรบางอย่างละนึกออกมั้ยว่าจะเป็นของละครหรือของโซเชียลสตาร์ดี้หรืออะไรก็ว่าไปที่มันเป็นอย่างนี้ได้นะฮะแต่ที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันมาเริ่มต้นที่มาดูละครเมืองละครอันนี้แหละอะไรต่างๆนานาดูไอ้ซินอปซิสอะไรต่างๆนานาแล้วบอกให้เราต้องมาดูกันเพราะจริงลึกๆผมอยากจะสร้างเมืองละครนะครับหรือquote unquote utopia land ตามความฝันของเราที่เราต้องการจะมีนึกออกไหมแล้วเฮ้ยมึงมาดูดิมาดูกันทำไมร่วมกันสร้างกันนึกออกไหมแต่ชิบหายแล้วแม่ล่มสลายไปซะแล้วต่อหน้าต่อตาโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่กระนั้นเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะในการที่เราจะมี imagination หรือจะมีความฝันหรือจะมี dream อะไรที่มันดอนกิโฮเต้กูฝันปราบกังหันอันนี้ให้ได้หรืออะไรก็ว่าไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันมีอะไรมากกว่าตาที่เห็นแน่นอนนะทำไมมันไม่มันต้องมีทะเลาะกันอ่ะมันต้องมีด่าโคตรพ่อล่อโคตรแม่กันแน่นอนถูกต้องไหมมันต้องมีชู้ด้วยมันไม่มีเซ็กส์ไม่ได้เลยในละครเนี่ยรู้เปล่าไหม
ที่เป็นเรื่องจริงมันจะต้องมีเรื่องไม่ถูกกันอีกนางนี่เล่นไม่ได้เล่นมันต้องมีเรื่องอะไรต่างๆที่สารพัดที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่ให้เกิดกระบวนการในการล่มสลายแต่มันลากมาได้ทั้ง50กว่าปีนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาทีเดียวมันมีอะไรที่มันสามารถยึดโยงกันอยู่ได้ผมตอนนี้ผมฟันธงไปที่ผู้กำกับนะที่เป็นฟิกเกอร์เฮดที่สามารถที่จะโยงให้เกิดกระบวนการที่จะดึงที่จะดรอแสดงว่าไอ้ผู้กำกับคนนี้มี power มีอิทธิพลต่อชุมชนพอสมควรทีเดียวหรือว่าพูดง่ายๆเป็นผู้นำชุมชนนะว่างั้นเถอะนะมันก็ตอบโจทย์แล้วว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่เลิกใช้สารเคมีก็เพราะผู้นำชุมชนเรายังไม่เลิกใช้ถูกต้องไหมฮะอ้าวเมื่อมันล่มสลายได้ผู้นำชุมชนมันเริ่มสลายเพราะนั้นความหวังที่ไอ้หมู่บ้านมันจะเลิกใช้สารเคมีก็เริ่มมีแล้วถ้ามีกระบวนการทำอย่างถูกต้องเพราะนั้นแน่นอนเลยตอนนี้วินาทีนี้ผมไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรนะก็ฟันธงไปที่ figurehead ที่ตัวผู้นำที่สำคัญที่สุดผู้นำคนนี้ก็จะมี dream มีความฝันมีการ study มีการศึกษามีเขียนเป็นบทด้วยซ้ำไปนึกออกไหมกว่าจะมาซ้อมมาอะไรต่างๆนะแล้วก็จะกลายเป็นจากผู้เล่นแล้วก็อินจนกลายเป็นผู้กลับไปอะไรต่างๆนะทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่พี่ตั้ม raise ไว้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้เรื่องเล่าเหล่านี้มันจะมาสนองเราได้ยังไงอะไรต่างๆพอผมไปพอตั้งกระดุมเม็ดแรกว่าเป็นผู้กำกับเป็นผู้นำชุมชนต่างๆนานเอ้ยมันก็ทำสนองตัณหาผู้กำกับเลยใช่ไหมพอมันทำสนองตัณหาผู้กำกับปุ๊บเนี่ยเจตนามันก็เพี้ยนไปแล้วนะฮะถ้าหากว่ามันเป็นเพราะการสนองตัณหามันต้องการจะเล่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็เปิดโอเพ่นครับขึ้นมาว่ามี hearing อะไรต่างๆนะจะพูดยังไงแต่สุดท้ายก็ผู้กับนั่นแหละที่ dictate ว่าจะเป็นยังไงแล้วกลายเป็นว่าผู้กับต่างหากแล้วที่แม่ง utilize หรือหลอกใช้คำนี้นึกออกไหมให้มาสนองกิเลสตัณหาตัวเองไปหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะมันก็ไม่เพียวสิเนี่ยถ้างั้นใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่ไอ้ศิลปะที่มันควรจะเป็นที่จะมันก็ไม่ใช่โครงสร้างที่ถูกต้องที่มันควรจะเป็นนะมันไอ้โครงสร้างที่ถูกต้องที่มันควรจะเป็นก็คือมันก็ต้องเล่าเรื่องราวของเราเนี่ยด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการพัฒนาถูกต้องไหมให้ใครบางคนได้ฟังไปแล้วเนี่ยได้สามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ทำหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมี transformation หรืออะไรก็ว่าไปได้นะแล้วก็จะด้วยเจตนายังไงก็แล้วแต่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันก็มีอานิสงส์ของมันอยู่ด้วยกระบวนการทั้งหลายแหล่และที่สำคัญที่สุดคือผู้กับไม่ได้ซัพพอร์ตกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของแอคเตอร์ของตัวเองหรือว่านักแสดงตัวเองอย่างเช่นเฮ้ยทำไมมึงไม่พัฒนาให้เป็นสกิลของมึงขึ้นมาเรื่อยๆล่ะใช่ไหมพัฒนาอะไรต่างๆกันนะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ต่างหากที่มัน draw attentionที่มันดึงความสนใจใช่ไหมทักษะตัวสามารถมาเลยตีลังกาสามตลบพ่นไฟออกมาอะไรต่างๆนะมันดรอ attention แน่นอนแล้วค่อยยัดไอ้เนื้อหาลงไปในนั้นก็ยังได้ถ้าทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไอ้เรื่องราวที่เล่ามันก็จะสามารถกลับมาใช้ได้เพราะ the more you are ตอนนี้เท่าไหร่เรื่องราวมันก็จะประณีตไปตามไอ้ทักษะที่เรามีอยู่ถูกต้องไหมถ้าเราสามารถโอ้โหเรากลายเป็นวอคอลของเราเนี่ยร้องได้สปราโนได้ต่างกันนะมีกระบวนการความคิดทั้งร้องแล้วมันมีอะไรต่างกันนะไอ้เรื่องราวที่เราเล่ามันก็จะสามารถกลับมามีประโยชน์ต่อไอ้นั่นได้เพราะนั้นผมก็เลยฟันธงไปเลยตรงนี้ว่าไอ้เรื่องราวต่างๆนานาที่จะกลับมาใช้และมีประโยชน์ได้ผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเหตุปัจจัยสำคัญนะบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นตรงนี้นะครับเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้มันยั่งยืนได้ก็คืออยู่ที่กระบวนการปฏิบัติภาวนาเนี่ยซึ่งก็จะตอบสนองของไอ้ที่ไก่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ just activity นะมันเป็น action นะมันเป็นปฏิบัติภาวนากันอย่างจริงจังอย่างที่เรียกว่ากูไม่ลุกจากที่นั่งอ่ะถ้ากูลุกไปแล้วเนี่ยจนกว่ากูจะรู้อ่ะนึกออกไหมใช่ไหมฮะแล้วพอมันเป็นกระบวนการปฏิบัติภาวนาปุ๊บไอ้เรื่องราวที่ของเราเองที่มันสามารถย่อยออกมาปุ๊บมันก็จะรู้จักว่าอะไรพอดีอะไรควรอะไรไม่ควรเอ้ยอันนี้ไม่ต้องเล่าก็ได้เอ้ยอันนี้ขยายหน่อยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็มีฤทธิ์มานิดหนึ่งก็ได้ชาดกเราก็ยังมีฤทธิ์เลยนึกออกไหมฮะ
มันก็จะมีกระบวนการในการที่จะปรับเพื่อให้ใช้ for purpose ที่มันถูกต้องแท้อันนี้ผมไม่รู้หรอกนะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนออโต้ดราม่าเลยผมก็เพิ่งเห็นจากหนังเรื่องนี้แหละฮะก็เลยไม่สามารถพูดซึ่งเขาก็แปลมาจากอิตาเลียนอีกทีก็ไม่รู้ว่าอิตาเลียนจริงๆแล้วมันจะหมายความขนาดไหนนะฮะก็โอเคก็ช่างมันแล้วกันก็ลีฟมันเป็นประเด็นไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตั้มมีประเด็นอะไรนะเห็นบอกว่ามี3ประเด็นผมจำไม่ได้แล้วประเด็นเรื่องสร้างผู้ชมอันนี้ประเด็นโอเคอันนี้สำคัญมากเลยเรื่องการสร้างผู้ชมเนี่ยนะฮะเพราะว่าผู้ชมที่ดีที่สุดคือนักแสดงนั่นเองถูกต้องไหมใช่ไหมเมื่อนักแสดงไม่ได้รับการพัฒนานักแสดงก็ไม่ได้รับการพัฒนาการไปเป็นผู้ชมที่ดีถูกต้องไหมนะแล้วนักแสดงเมื่อคือใหม่ๆเนี่ยรับรองได้เลยว่าไอ้คนในหมู่บ้านก็ต้องไปบอกคนข้างบ้านคนหมู่บ้านอื่นเฮ้ยมาดูดิใช่ไหมเราพูดอะไรต่างๆนานแต่มันไม่มีแพชชั่นมันหายไปไอ้แพชชั่นมันหายไปไอ้แพชชั่นมันจะเกิดได้ก็เพราะว่าเฮ้ยกูได้เดียวกราวไหนไอ้แพชชั่นมันเกิดขึ้นเพราะไอ้ความพิสดารพันลึกลูกมือลูกไม้ที่ไขว้มือไขว้ไม้อะไรต่างๆนะมันเลยเกิดแพชชั่นขึ้นมาได้เพราะกูฝึกจะตายหากูตื่นมาตีห้ากูขันวางบนหัวใกล้ระนาดกูอะไรต่างๆนะไอ้แพชชั่นมันเลยเกิดขึ้นถูกต้องไหมไอ้เรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใช่ไหมเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีเฮ้ยมาดูแอคเตอร์คนนี้ดิคนนี้นี่แม่พีน่าบาวช์ชีรีโบดโซมัชในการมูฟเมนต์ในอะไรต่างกันนาถูกต้องไหมไอ้เรื่องเราเหรอเฮ้ยเชษเนี่ยมันตะกอพูดภาษาที่ไม่ได้มันไปฝึกจนกระทั่งไอ้เรื่องเราเนี่ยมันเป็น value added ถูกต้องมันเรื่องราวของอาร์ติสต์เองเนี่ยใช่ไหมฮะที่มันจะทำให้คนดูมาดูแล้วมาติดตามพอเราได้เรียนรู้ว่าไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยเจ้าของร้านขายไอ้นี่มาก่อนแล้วใครยังโอ้โหเรายิ่งประทับใจเรายิ่งอยากจะเป็นลูกค้าประจำขึ้นไปมากเรื่อยและไอ้ตัวเรื่องราวไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเลยแล้วเรื่องราวของใครเนี่ยก็เรื่องราวของไอ้กระบวนการการฝึกฝนเนี่ยแล้วมีคนอื่นพูดให้อีกต่างหากเพราะนั้นมันก็กลับไปที่ว่าการที่จะสร้างให้เกิดคนดูหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นสังขารวิธีน่ะคือสังขารมณฑลน่ะคือการเป็นชุมชนสังขารที่เชื้อเชิญแล้วก็ดึงคนดูเข้ามาคงหมดแล้วมั้งครับผมครับผม okay. แล้วก็สุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณมากที่เปิดโอกาสให้มรดกใหม่ได้เข้ามาชมและได้มาเปิดรูปเปิดตานะครับขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันครับก็พี่ตั้มมีอะไรพอดีเวลาหมดแล้วด้วยแหละพี่ตั้มกับเบิร์ดมีอะไรจะปิดท้ายหน่อยไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเยอะนะแต่ว่าคือไหนๆก็พูดถึงละครแล้วนะฮะก็คิดว่าคือหวังใจว่าต่อไปละครน่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้คนได้มีโอกาสได้พูดคุยกันได้มากขึ้นเพราะว่าณวันนี้เนี่ยกลุ่มละครหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีมากขึ้นแล้วก็แต่ละกลุ่มละครก็อย่างที่ครูช่างบอกว่าเริ่มปฏิบัติภาวนาแล้วไม่ยอมลุกจากที่นั่งเลยเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็จะไม่ล่มสลายไปแล้วก็ละครน่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้คนได้มีโอกาสได้ออโต้ดราม่าของตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกคนสร้างทั้งคนดูคนชมได้ไปเรื่อยๆครับครับดังครับมีไหมเอ่ยไม่มีแต่จริงๆอยากฝากคนจัดถ้าอันนี้เราพูดถึงละครเขาถ้าเราคือเป็นคือถ้าในเมืองไทยเนี่ยท่านพูดถึงละครจริงๆแล้วก้าวหน้าสุดในการที่ไปแตะต้องกับชุมชนหรือสัมพันธ์กับชุมชนหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทางสังคมในตอนนี้นะครับถ้าพูดแวดวงศิลปะทั้งหมดของเมืองไทยในแขนงอื่นๆในแง่ดนตรีหรือในแง่ของพัฒนาศิลป์มันยังน้อยมากที่เปิดตัวเองไปเข้าไปใช้พลังของศิลปะในการทำงานกับชุมชนหรือเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีกว่าถ้าเป็นไปได้ทางล็อกขับน่าจะจัดหนังเทศกาลหนังเกี่ยวกับศิลปะเพื่อสังคมหรือเพื่อชุมชนให้เห็นว่ามันมีการใช้พลังศิลปะเนี่ยไปขับเคลื่อนทั้งสำเร็จและล้มเหลวโดยที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ละครอย่างเดียวยังไงและจริงๆต่อไปข้างหน้าพวกเราก็จะเชื่อว่าจริงๆแล้วท่ามกลางความโกลาหลของโลกทุกวันนี้แล้วมันกำลังอะไรกำลังล่มสลายไอ้ตัวศิลปะนี่แหละมันจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงอะไรหลายอย่างและจริงๆแล้วอาจจะเป็นอนาคตที่สำคัญกว่าข้อมูลความรู้ต
ที่มันเป็นตัวความก้าวหน้าทางการสื่อสารเทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็ได้งั้นถ้าเกิดตัวแทนด็อกขับอยู่นี้ก็ลองคิดดูครับจากซีรีส์นี้ขึ้นมาพลังของศิลปะการเปลี่ยนแปลงหรือสัมพันธ์กับชุมชนพี่ตั้มก็ส่งข้อความไปบอกธิดาได้เลยครับโดยตรงโอเคก่อนจบมันมีนิดหนึ่งที่ผมอยากต่อเนื่องนิดต่อไปเรื่องความการดำรงอยู่ของมันเนาะเรื่องบทบาทหน้าที่ของมันเนี่ยเพราะพี่ตั้มก็สิ่งที่พี่ตั้มเสนอให้ด็อกคลับจัดก็พูดถึงเรื่องบทบาทของศิลปะในการเข้าไปทำงานกับขับเคลื่อนสังคมชุมชนอะไรก็ว่าไปเลยนะแต่ถ้าย้อนกลับมาดูที่หนังเรื่องนี้นิดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าละครที่มันค่อยๆสูญสลายไปนอกจากหลายๆท่านพูดมาแล้วด้วยเนี่ยไปถึงของชุมชนเนี่ยนะครับเพราะมันไม่ฟังก์ชันแล้วคือถ้ามองทฤษฎีฟังก์ชันนอลิซึมในแบบสังคมวิทยาคือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่มีบทบาทหน้าที่ของไม่มีบทบาทหน้าที่ต่อไปมันก็ต้องสูญสลายไปละครนัดชุมชนนี้ครั้งหนึ่งมันทำหน้าที่เกี่ยวร้อยผู้คนในชุมชนไว้ในคนในช่วงวัยนั้นอันว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์และความทรงจำที่เขามีร่วมกันในการลุกขึ้นต่อสู้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อกี้พูดเรื่องการเล่าเรื่องตัวเองเขาก็ดิสคัสกันใช่ไหมครับว่าพูดเรื่องเศรษฐกิจปีแล้วก็พูดไปแล้วเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่เห็นเรื่องเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนมันก็คือบอกว่าอันในสุดแล้วเขาก็พบว่าให้ละครมันเริ่มไม่มีหน้าที่คือเราตั้งมันไม่มีบทบาทหน้าที่ในแบบนี้ละแบบที่เราอยากจะอะไรเลยนะปัญหาของเราคือปัญหาเศรษฐกิจแต่ละครมันไม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจเล่นละครพูดถกกันประเด็นเศรษฐกิจไปแล้วแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญในชีวิตณขณะนี้มันไม่ใช่มาพูดเรื่องความทรงจำในอดีตที่มีร่วมกันแล้วอะแต่ว่าชีวิตของชนบทมันจะเดินต่อไปยังไงคนในชนบทมันจะเดินต่อไปยังไงซึ่งละครมันไม่ตอบทีนี้ถ้าละครมันจะตอบได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องหลายๆอย่างที่ทั้งพี่ตั้มทั้งที่อาจารย์ชุมพันธ์พูดมาทั้งเรื่องรูปแบบเรื่องอะไรเองเลยมันก็ต้องทํางานกันต่อไปอีกนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะจบลงประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข้อเสนอที่พี่ตั้มเสนอไปบอก documentary club นะครับจะได้จัดกันต่อแล้วก็ชวนพวกเรามานั่งดูนั่งแลกเปลี่ยนกันต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังได้ร่วมชมและร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านนี้ด้วยครับโดยเฉพาะครับขอบคุณครับ